สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมเปิลขอย้ำไม่เคยมีปัญหาการเงินกับใครลั่นสุจริตใจและตรงไปตรงมาเมเปิลพัชชุดาพันธ์พิพัฒน์หลังมีข่าวไม่กินเส้นกับเพื่อนรุ่นพี่แคทริยาอิงลิสหลังจากการร่วมทุนเปิดร้านทำเล็บโดยเมเปิลยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกงเงินแต่อย่างใดส่วนทางด้านของแคทริยาก็บอกว่าไม่ได้กล่าวหาว่าโกงแต่ต้องการความชัดเจนถึงเรื่องการเงินและขอดูบัญชีการเงินต่างๆซึ่งล่าสุดเมเปิลได้โพสต์ข้อความลง IG อีกครั้งมีข้อความว่าสักวันความจริงคงปรากฏตั้งโต๊ะแถลงข่าวเถอะค่ะมันจะได้จบๆใครดีใครไม่ดีใครพูดจริงใครพูดไม่จริงทุกคนจะได้รับรู้นี้ก็ไม่ไหวแล้วน่าจะตรวจสอบก่อนไหมถ้าเราผิดจริงๆอันนั้นค่อยว่ากันแต่ยังไม่มีหลักฐานอะไรเปิดประเด็นทำให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นมันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากอยากให้เพื่อนๆหรือทุกๆคนที่รู้จักเมเปิลหรือไม่ก็ตามขอให้เสพสื่อทั้งสองฝ่ายก่อนและขอให้มีหลักฐานชัดเจนก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดขอย้ำนะคะนี่ก็ไม่เคยเอาเงินใครไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินกับใครหรือแม้แต่จะไม่มีความชัดเจนกับใครที่ผ่านมาทำทุกอย่างสุจริตใจและตรงไปตรงมาทุกอย่างแต่ผลที่ได้กลับมาทำไมมาโดนแบบนี้งงในงงรายละเอียดย้อนกลับไปดูโพสต์เก่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ